Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะเต้าหู้ไข่ทรงเครื่องเต้าหู้ไข่ทรงเครื่องเป็นเมนูที่อร่อยหอมนุ่มรับประทานง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะในเต้าหู้ไข่มีคุณประโยชน์และสารอาหารมากมายอย่างวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน D แคลเซียมซิงค์โอเมก้า3โอเมก้า6กรดอะราคิโดนิกมีโฟลิกป้องกันเลือดจางและป้องกันความพิการแต่กำเนิดเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนมีโคลีนช่วยเรื่องความจำเหมาะมากสำหรับเด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตและยังมีโปรตีนเลซิตินที่มีผลในการลดไขมันลดอัตราความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดลดความเครียดส่งเสริมระบบประสาทและสมองช่วยให้ความจำดีช่วยเรื่องการทำงานของเนื้อเยื่อตาและยังมีผลช่วยคลายความเครียดบรรเทาความเมื่อยล้าและฟื้นฟูกำลังวังชาได้ดีอีกด้วยส่วนผสมที่ใช้สำหรับการทำเต้าหู้ไข่ทรงเครื่องคือเต้าหู้ไข่หมูสับหอมหัวใหญ่มะเขือเทศเห็ดหอมแครอทข้าวโพดอ่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดน้ำมันพืชน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายต้นหอมผักชีพริกไทยและน้ำเปล่าขั้นตอนวิธีการทำเต้าหู้ไข่ทรงเครื่อง 1. นำเต้าหู้ไข่มาหั่นเป็นชิ้นขนาดไม่ต้องบางมากนักชุบด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์สำหรับการทอดคลุกให้ทั่วทุกชิ้นพักไว้ 2. ตั้งกระทะใช้ไฟความร้อนระดับปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปเยอะๆและนำเต้าหู้ไข่ลงไปทอดอย่าเพิ่งคนเต้าหู้ไข่ในทันทีให้ทิ้งไว้สักพักจนผิวเต้าหู้เริ่มเหลืองแล้วจึงค่อยคนให้เต้าหู้ไข่มีสีเหลืองเท่าๆกันเสร็จแล้วตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมัน 3. หั่นแครอทมะเขือเทศข้าวโพดอ่อนหอมหัวใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆและซอยต้นหอมผักชีกับเห็ดหอมเตรียมไว้ 4. นำแป้งข้าวโพดผสมกับน้ำเปล่าแล้วใช้ช้อนคนให้เข้ากันดีเป็นเนื้อเดียว 5. ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยพอไฟเริ่มร้อนให้ใส่เนื้อหมูสับลงไปผัดให้สุกดีตามด้วยข้าวโพดอ่อนหอมหัวใหญ่แครอทและเห็ดหอมลงไปผัดให้สุกและปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายต้นหอมและมะเขือเทศลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดผสมน้ำคนให้พอเหนียว 6. ใส่เต้าหู้ไข่ลงไปปิดไฟแล้วคลุกเคล้าเล็กน้อยตักใส่จานใส่พริกไทยสักนิดโรยหน้าด้วยผักชีให้สวยงามเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยอร่อยถูกปากแน่นอนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ